จากข่าวตีนแมวมาที่เรื่องขอทานบ้างนะคะลุงวีตัวพับพับ90องศาท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลักดันกลับประเทศนะคะเพราะว่าแกมาจากต่างประเทศก็กัมพูชานั่นแหละครับเนี่ยเดินอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ตลาดวัดศรีอมตะนครที่พานทองชลบุรีแล้วคนถ่ายคลิปก็แชร์กันเยอะมากเลยนะคะคนที่เห็นนะสงสารกันทั้งนั้นใช่ครับใครเห็นก็ต้องช่วยอ่ะให้เงินแกเยอะแยะจนมีข่าวว่าตอนเนี้ยมีการผลักดันกลับประเทศแล้วเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายข่าวออกมาบอกลุงวีเนี่ยเดือนหนึ่งรายได้แสนห้ารายได้หลักแสนแสนห้าเดินแค่นี้พี่ไก่แล้วทำงานวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงครับเดือนหนึ่งแสนห้าแถมแกน่ะคนนึกว่าแกเป็นคนพิการใช่ไหมคะแกมีสามลูกห้านะคะโอ้โหนี่อันเล่ากระบวนการก่อนนะคะหลังจากที่คนแชร์กันเยอะเมื่อวันเสาร์อะค่ะทางตำรวจตม.กับพม.ชลบุรีเขาไปจับตัวลุงวีที่ห้องเช่าในอำเภอเมืองชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมจะผลักดันกลับที่กัมพูชาประเทศต้นทางคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นแชร์กันเขาก็จำได้อะเพราะอะไรลุงวีเนี่ยเป็นแก๊งขอทานที่เคยถูกจับถูกส่งตัวกลับประเทศมาแล้วหลายรอบเห็นปุ๊บจำได้เลยแบบนี้ใครจะจำไม่ได้พอจับเสร็จปุ๊บเข้าสู่กระบวนการระหว่างนั้นมีการซักถามกันก็ทราบว่าโอ้โหลุงวีกลับมาเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาค่ะลุงวีพาลูกพาเมียพาแม่ยายมาขอทานด้วยแต่ละวันจะแยกย้ายกันไปขอทานตามตลาดต่างๆมีรายได้คนหนึ่งประมาณวันละเกือบ 1,000 บาทบางวัน 2,000 เบ็ดเสร็จเนี่ยรวมกันประมาณ 5,000 บาทต่อวันหรือคิดเป็น 150,000 บาทต่อเดือนนี่รายงานแจ้งมาแบบนี้นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเลยค่ะไปหาลุงวีเพื่อจะไปเปิดใจแกไปถามว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยมันจริงเท็จอะไรยังไงบ้างก็ไปที่โรงพักสภ.เมืองชลบุรีนะคะวันนี้เขาทำบันทึกการจับกุมข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดพ.ร.บ.ขอทานลุงวีอายุ47ปีเปิดใจหมดเปลือกเลยบอกเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ30ปียอมรับว่าเข้าออกหลายครั้งจนมาอยู่ที่นี่เนี่ยมีครอบครัวที่นี่เลยพอถูกผลักดันกลับไปก็กลับมาใหม่เพราะเมียอยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่เมียลูกที่อยู่ที่นี่คนกัมพูชาค่ะมาพบรักกับภรรยาชาวกัมพูชาในเมืองไทยมีเมียเป็นคนกัมพูชามาแล้ว3คนลูก5ส่วนที่ตัวเองที่ว่าเป็นหลังคดงอหลังโก่งเนี่ยแกบอกแกเป็นจริงๆนะแกไม่ได้แกล้งเป็นโรคกระดูกคดงอตั้งแต่อายุ22เพราะว่าประสบอุบัติเหตุตอนเล่นกีฬาถามว่าทำไมเลือกมาเมืองไทยเลือกมาขอทานเมืองไทยเพราะคนไทยใจดีและเป็นประเทศที่รุ่งเรืองค่ะนี่ลุงวีบอกคนไทยใจดีประเทศรุ่งเรืองแต่หลังจากนี้ถูกผลักดันกลับไปก็คงไม่มาละถ้าจะมาก็จะมาแบบถูกกฎหมายละแกว่าอย่างนี้นะต้องจำคำพูดแกวันนี้ไว้นะคะเพราะไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าถามต่อไปว่าได้เดือนนึงเป็นแสนจริงไหมลุงวีบอกไม่จริงแต่ก็ยอมรับว่าเงินที่ได้มาก็พอกินพอใช้ส่งลูกเรียนโรงเรียนในเมืองไทยได้ที่ชลบุรีแล้วคำถามนี้18บวกนักข่าวก็ไปถามลุงวีว่าแล้วเวลาลุงวีทำลูกอ่ะทำยังไงนักข่าวละเอียด18บวกคือเมีย3ลูก5ไงพี่ไก่แล้วพูดตรงๆคนมองว่าแกแบบพิการน่ะแกตัวพับไงแกตัวเป็นอย่างเนี้ยนักข่าวก็เลยถามว่าลุงวีทำลูกยังไงลุงวีบอกว่าไม่ตอบแต่เป็นความสามารถพิเศษทำมาตั้งปีไม่20 30 40มาแล้วครับมีเงินเก็บเยอะไหมไม่มีครับเห็นบอกว่าได้วันละเป็นพันไม่เชื่อหรอกผมมีคนรู้ทายลูกผมมาให้ตังค์ผมไม่รู้ครับลุงมีเมียกี่คนเนี่ยเมีย4คนมี3คนครับเลิกหมดแล้วผมหาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงก็เลิกหมดแล้วมีลูกกี่คนลูก4คนครับหาคนตั้งแต่แรกนี่ครับคนไทยใจดีประเทศไทยรุ่งเรืองอ่ะดูคอมเมนต์ผมทำงานอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กินนะส่วนทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีก็ให้ข้อมูลนะคะว่าลุงวีแกหลังโก่งจริงๆกระดูกสันหลังแกพับไม่ใช่ว่าคือมันมีข่าวเนาะว่าแม้พอโดนจับปุ๊บลุงวีลุกยืนตัวตรงหลังตรงเลยเจ้าหน้าที่พม.บอกไม่ใช่แกเป็นแบบนี้จริงๆแต่ว่าแกก็สามารถทำอิริยาบถได้หลายอย่างนี่ตอนนอนจะอย่างนี้ตอนนอนแกนอนท่านี้นะพี่ไก่คือจะหงายหลังลงไปก่อนแล้วขาก็งอตามแล้วแกว่าแกนอนอย่างนี้แต่ถ้าลุกเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยจับช่วยดึงหรือว่าดันแกขึ้นมาแต่ตอนล้มลงไปนอนอ่ะนอนลงไปเองได้แต่ว่าขาสามารถอ้าได้นะคะไม่ได้หุบอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นไหมตอนลุกเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินได้สองอย่างเดินแบบตัวพับๆก็ได้หรือจะเดินแบบอย่างนี้ก็ได้
นี่อันนี้แบบนี้ก็ได้นะคะอ้าวก็คือสรุปว่าแกก็ป่วยจริงนั่นแหละค่ะหลังจากทำบันทึกจับกุมเสร็จนะคะตำรวจก็นำตัวลุงวีพร้อมภรรยาไปส่งให้ตม.เข้าสู่กระบวนการผลักดันออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ย้ำกับลุงด้วยว่าอย่ามาอีกนะดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะถ้ามาก็ต้องทำยังไงก่อนคะหนูบอกว่าต้องทำยังไงก่อนนะไม่ทำเอกสารที่ถูกต้องนะแล้วห้ามอะไรนะห้ามขอห้ามขออะไรขอทานขอตังค์ไม่ห้ามเลยให้เมียตัวเองเป็นคนหารายได้เนาะไปรับจ้างทำอะไรก็ได้เนาะโอเคนะส่วนคุณกันจอมพลังหรือคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชค่ะบอกว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปช่วยด้วยอะค่ะเอาของไปให้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเข้าข่ายค้ามนุษย์อะเพราะว่าการเอาของไปให้ลุงวีก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนน่าสงสารผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยก็เลยส่งน้องชายเอาของไปให้เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนลำบากยากจนมีความพิการพอไปถึงปุ๊บโอละพ่อน้องชายผมเนี่ยเอาของไปให้แล้วแต่ทางพัฒนาสังคมเนี่ยเขามีข้อมูลมาแล้วว่าเฮ้ยจำได้ไอ้คนเนี้ยจับส่งประเทศมาแล้ว3ครั้งพฤติกรรมก็คือมีการนำเด็กนะครับอายุ10เดือนเด็กอ่อนเด็กน้อยเนี่ยมาอุ้มขอทานเพื่อเพิ่มรายได้ปกติผมช่วยคนเยอะมากเลยนะเดินทางไปช่วยคนเพิ่งเจอเคสเนี้ยครั้งแรกถูกหลอกเสียเองอ่ะเพราะว่าเขาเข้าข่ายค้ามนุษย์เนอะเราเอาของไปให้ไม่ต่างจากเราสนับสนุนเขาอ่ะเนี่ยคุณกันจอมพลังกำลังพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยตัวเองเข้าข่ายค้ามนุษย์พูดเรื่องกระบวนการค้ามนุษย์นู่นนี่ปรากฏคอมเมนต์ท่านผู้ชมสนใจเรื่องลุงวีมีลูกแม่แต่มันก็พอรายได้เป็นแสนเนาะแล้วก็อาชีพขอทานนะค่ะชาวกัมพูชาด้วย